ันนี้โซเฟอร์พาขับรถชมในเตียงปลูกดอกพญาสามโค้งครับผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนออกไอเดียเนาะออกไอเดียให้ลูกหลานเล่นโอ้โหน่าจะปลูกทุเรียนเงาะลำไยอะไรไปประมาณนั้นปลูกมะม่วงเงี้ยปลูกมะม่วงคนจะแห่มาเยอะกว่านี้ครับเรื่องของปีโอ้ไม่ใช่ดอกนี่นะนอครับเนี่ยมันก็เป็นดอกมันร่วงไปหมดแล้วครับที่ผมมาเขาบอกว่ามา10มกราคมมันพอดีก็เป็นแปลงปลูกผมไม่รู้ว่าเส้นทางนี้น่าจะอ้อมออกทางซ้ายได้ที่โซเฟอร์พามาน่าจะวิ่งอ้อมแล้วออกไปเลยประมาณนั้นอันนี้ก็ชมแปลงปลูกเนี่ยเหตุผลที่เขาทำไมไม่ให้คนเอารถขึ้นมาเอ้าก็มีนักท่องเที่ยวมาจุดนี้ก่อนแล้วผมนึกว่าอ้าวทางนี้ลาดยางครับออกทางนี้ได้เลยพี่น้องเป็นไงล่ะเออนี่ลงทางนี้ได้เลยจำได้แล้วเมื่อก่อนผมมาจอดดูเดี๋ยวนี้แล้วก็กลับครับผมก็เคยมาแล้วนี่อีกจุดหนึ่งที่เขาจะจอดให้เอ้ยยังมีจุดข้างในอีกหนึ่งท่องเที่ยวยังไปตรงนี้คือลงแล้วบอกเนาะไม่บอกให้มาเนาะลุงเขาบอกว่ามันล่วงโรยมันล่วงโรยไปแล้วต้องมา10มกรามันพอดีครับผมก็เลยไม่รู้นู้ต้นนั้นสวยที่คนขึ้นไปครับต้นนั้นสวยกว่าเพื่อนจริงๆว่ะแต่มันอยู่ลึกๆๆเก็ยังมีให้ชมสวยๆงามๆอยู่ต้นหนึ่งครับข้างในดอกซากุระเมืองไทยประมาณนั้นก็เป็นเวลาบ่ายจะ2โมงแล้วครับอากาศหนาวครับข้างบนนี้ผมไม่รู้ข้างล่างหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนั้นสวยกว่าเพื่อนนะครับถ้าเรามาทันก็น่าจะเป็นแบบนั้นส่วนพวกนี้ใบมันแทงช่อออกหมดแล้วพวกนี้ก็แทงใบออกเหมือนแล้วมันก็ขึ้นมาได้2ทางครับพวกนั้นก็ขึ้นมาด้านนี้พวกนี้ขึ้นนั่งพวกนี้ก็มีต้นนั้นนะครับสวยกว่าเพื่อนสวัสดีครับพี่น้องจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือดงดอกพญาเสือโคร่งบนภูลมลงครับประชาชนก็แห่แหนกันมาชมดอกพญาเสือโคร่งบานนี่ก็ล่วงโรยไปบ้างแล้วครับผมมาไม่ทันดอกพญาเสือโคร่งบานบนภูลมโลครับพี่น้องบานแล้ว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 จนจะโรยแล้วตอนที่ผมมาครับให้ดูดอกพญาเสือโคร่งบานที่ภูลมโลนี่ให้ดูด้วยกันครับดอกพญาเสือโคร่ง